สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสู้ขู่สู่คนวันนี้บ่าวดำได้เป็นหูยังไงเลยพี่น้องต้มเปื่อยๆมาสู่พี่สู่น้องเฮากับหูดังบ่พี่น้องดังงัวยังไงเลยใส่กับแก้วบีคมๆแหลมมื้อนี้เบิ่งพี่น้องเบิ่งโอ้ยมาแต่เฮือนเรียบร้อยแล้วมาพี่น้องมาซอยตอนหูเปื่อยๆน้ำบ่าวดำนี่โลดเป็นเอ็นบ่พี่น้องนี่ปุ๊บอันนี้ขาเบิ่งพี่ซอยสุพีสุน้องเฮากินขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังแรงใจเด้อครับเด้อบ่อดำก็ได้มีพี่มีน้องมากินซุ่มแซวกันแซ่บๆหูมันพี่น้องหูดังคันว่าสิเอาน้ำต้มมาสดกระยานมันเย็นก่อนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทางบ้านบ่อดำนี่หนาวแห้งกันนะพี่น้องลมวือวือเลยยามมื้อเช้ามาเดี๋ยวนี้ก็ยังลมอยู่นะขนาดแดดออกยังเย็นนะพี่น้องเลยเย็นจ่อยจ่อยจะได้เป็นเนื้องัวด้วยพี่น้องเด้อหูดังงัวหูกับหูงัวมื้อนี้เพิ่นว่าบ่าวดำกินแบบสุกแน่เอาแบบเปื่อยเลยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้มาฝากพี่ตอนน้องแซ่บโอ้หลายเป็นหลายเลยพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมากินน้ำบ่าวดำเด้อเดี๋ยวบ่าวดำซอยเพื่อแกมผักหลายอย่างหลายแนวคือเก่าพี่น้องเอ้ยผู้ผักเต็มโต๊ะเต็มจานขึ้นนำบดถึงกับมีใส่แสบๆก่อนนะพี่น้องเนาะเป็นได้ป่ะนี่เบิ่งซีมเบิ่งเอ็นหูมันนี่ก่อนพี่น้องได้เบิ่งซีมแจ่วเนาะเพิ่นว่าแจ่วแสบบ่แสบซีมเบิ่งแจ่วกับปรุงเองดอกพี่น้องเลยบ่ได้ซีมแจ่วก็ดีคั่นสิซีมพยานเจ็บท้องก็เลยเอามาซีมสู่พี่สู่น้องเฮาโลดนี่อะใส่แซ่บๆได้พี่น้องได้ป่านนี้เสียงรถแน่กะยามันดอกเนาะพี่น้องเนาะขมล้ำลงใส่น้ำแจ่วหลดโอ้ขมลำอยู่เด้อพี่น้องเด้อปลากระเดาผักกะหรี่พี่น้องเลยต้มเปื่อยก็ได้
พักกระเดากลมๆพี่น้องเพิ่นว่าเบาดำกินเพื่อในเด้อเพิ่นว่าเพิ่นว่าบ้านเพิ่นบ่ค่อยมีพี่น้องเอ้ยพักกระเดาครับบ่ได้ต้มดอกพี่น้องเอ้ยพักกระเดาสดๆนี่แหละจากหมอลำไม้ทางใดเด้พี่น้องเอ้ยตึ๊ดตึ๊ดตึงตึ๊ดตึ๊ดตึงเลยบางดังมันเด้อพี่น้องเด้อนี่ดังงัวเนาะพี่น้องเนาะบ่ผิดคำนั้นว่าเอามาสดนำนี่เย็นป้าเบิดแล้วพี่น้องเลยนี่บ่ได้กินแบบนี่หรอกเพราะว่าน้ำต้มมันสิมันเนาะครับเนาะมันมันแหละผัดเป็นไข่บาดไปสดหอนเย็นเบิดซ้ำเนี่ยนี่บอกพี่น้องแต่ขนาดเขานี่ฮ้อนๆก็ยังเย็นเลย
คำแมนว่ายามหอนนี่โอ้ลองน้ำต้มคักๆหอนๆเลยนี่คักเลยพี่น้องฟังกับเสียงร่มนี่ครับพี่ลึกเลยพี่น้องกินแนวอ่อนแควอ่อนข้างมานี หูมันเลยแสบพี่น้องเลยหูมีเอ็นยำคอดคอดคอดโอ้ครับเบิ่งไปกึดเลยพี่น้องกินเนื้อกินซีนนี่อิ่มนะพี่น้องแล้วยิ้มดูคักแล้วบัดนี้เอาพอดีแซ่บๆผักผีตอนน้องเฮาจังมือจังสดน้ำน้ำเนาะพี่น้องเนาะมือนี้บริสุทธิ์น้ำเลยเอาผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับเด้อพี่น้องสุขุสุคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆการติดตามผู้ท่านกดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้บ่าวดำนั่นเองครับเด้อผู้ติดตามแล้วขอบคุณหลายๆต้มหมูแซ่บๆใส่กับหูดังง่วงเอาไว้สำหรับนี้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ